สวัสดีบพี่น้องมาดูสหรัฐอเมริกาซ้อมลบที่อาร์ติกพี่น้องขั้วโลกเหนือก็แสดงว่ามากเกมนี้สหรัฐอเมริกาก็วางแผนในรอบครอบมากที่สุดพี่น้องมาดูว่าอาร์ติกหรือขั้วโลกเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณเป็นพื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นบริเวณอันเป็นบริเวณของอาร์ติกนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของประเทศต่างๆเช่นแคนาดากินแลนด ดินแดนของประเทศเดนมาร์กประเทศรัสเซียสรัฐไอแลนดโนเวย์สวีเดนและประเทศฟินแลนด์รวมถึงมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของอารลกติกจะเป็นพื้นที่กว้างมหาสมุทรปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งพื้นที่รอบๆราศจากพืชพันธุ์และผืนดินก็ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเช่นเดียวกันนี่แหละพี่น้องสรัอเมริกาเขามาสมรบที่ขั้วโลกเหนือถ้าจะพูดถึง อาร์ติกหรือขั้วโลกเหนือมันก็ยาวพี่น้องเอาเฉพาะบางส่วนสั้นๆที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาขนกองกําลังนะมาซ้อมลบที่ขั้วโลกเหนือลบ17บเจ็ดเซนเซียตพี่น้องลองคิดดูลบ17ติดลบอันนี้คือกองกําลังของสหรัฐอเมริกา ต้องเอาให้ควบคุมทุกพื้นที่พี่น้องจะเปิดศึกเพราะว่าศึกนี้ก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่เป็นน้องๆงสงครามโลกลพี่น้องแต่สมมาตราสหรัฐกับรัเสเซียเปิดกันจริงๆนะนี่คือทหา,ารสหรัฐอเมริกาประเทศเขามันจเจริญน,นะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่มันเหนือชั้นมาเทียบกับบ้านเราก็ไม่ติดฝุ่นเลยนะกระโดดล่มพี่น้อง คือต้องป้องกันไว้ทุกทิศทุกทางนะพี่น้องเพราะว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่เป็นรอยต่อของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดากินแลนด์เดนมาร์กรัสเซียสหรัฐอเมริกาไอแลนด์นอร์เวย์สววเดนฟินแลนด์รวมทั้งมหาสมุทรอาร์กติกก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าเกิดลบกันจริงๆรรัสเซียมันจะมาตรงนี้ไหมไม่มีหลักประกันยืนยันเราพี่น้องว่าจะมาหรือไม่มา แต่สหรัฐอเมริกาเขาก็เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกากล้าล้ำหน้าพี่น้องกว่าใครๆในประเทศบนโลกนี้หนึ่งพื้นที่ก็ใหญ่สองเทคโนโลยีก็ล้ำหน้าอยู่อันดับต้นๆของโลกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเปิดศึกกันจริงๆอ่ะมันก็ ไม่ใช่เล่นๆนะพี่น้องเพราะว่าอาวุธของรัสเซียเรายังเห็นไม่ไม่หมดนะถ้าเหลือตอนนี้ก็น่าจะเป็นเหลือนิวเคลียร์พี่น้องถ้าเหลือตอนนี้นะนิวเคลียร์ก็ไม่รู้ว่าไอที่เขาบอกว่าขีปนาวุธที่ยิงข้ามเทวีบไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปตรงไหนบ้างแต่คิดว่าไม่น่ายิงนะพี่น้องอันนี้เดานะสมมติว่าเขาอยากจะยิงจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องลากไปที่ประเทศเปรารุสหรอกสมมติว่าอยากยิงจริงๆนะแต่ว่า ที่เขาลากไปที่ประเทศเบลารุสก็ไม่ไม่มีอะไรหรอกอยากให้คนทั้งโลกนี่ตื่นเต้นพี่น้องลากอยู่ในประเทศนะคนขำคนขำยังไม่เยอะก็เลยกะจะลากไปที่เบลารุสกะให้คนทั้งโลกขำเต็มที่อะพี่น้องดูไปดูมาเนี่ตลกฝืดพี่น้องชาวโลกเขาไม่เห็นด้วยไงมีหลายชาตินะพี่น้องต่อต้านแม้แต่จีนก็ยังต่อต้านเลยนะจีนไม่เห็นด้วยเลยนะ ที่จะลากขีปนาวุธไปไว้ที่นิวเคลียร์ไปไว้ที่ประเทศเบลารุสเขาว่ามันจะเป็นศึกสงครามใหญ่เกินไปก็สำคัญแต่ว่ารัสเซียจะบ้าขนาดไหนถ้าบ้าไม่หายบ้าไม่หยุดเขาก็คงลากไปจริงๆอ่ะพี่น้องก็อย่างที่เราห้ฟังเลยถ้าลากไปที่เบลารุสไม่มีอะไรหรอกเป้าหมายอยากจะขอยืมทหารของเบลารุสเอามาร่วมรบหน่อย ยืมทหารเบลารุสมาร่วมลบหน่อยเพราะตัวเองไม่ไหวแล้วตอนเนี้ไม่ไหวจริงนะพี่นน้องประสิทธิภาพในการลบตอนเนี้มันมีอยู่สองอย่างที่น่ากังวลแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลทั้งหมดอย่างที่หนึ่งคือนิวเคลียร์อย่างที่สองก็คือทหารของอาวุธยุทโธปรกรณ์ของรัสเซียมาหมดหรือยังสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่สองอย่างนี้แหละพี่น้อง แต่คิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องตกอ,อกตกใจเท่าไหร่หรอกพี่น้องเห็นสหรัอเมริกาเขาไม่พูดถึงอะไรเขาไม่แสดงอาการอะไรเลยมีแต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแต่ไปคุยด้วยไปบอกให้จีนไปคุยให้หน่อยอย่าให้มันลากขีุ่ไปที่เบลารุสเดี๋ยวสงครามมันจะขายายเป้าหมายก็มีอยู่แค่นั้นพี่น้องถ้าหากสมมติว่าสหรัฐถ้าหากสมมติว่ารัเสเซียเขายังมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะ อาวุธเยอะทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะพี่น้องเฉพาะที่เมืองบักมดนะเขายึดไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาเพียบพร้อมนะเขาก็คงไม่ได้เพียบพร้อมขนาดนั้นนะพี่น้องสังเกตได้ง่ายๆคนทําศึกสงครามมันก็ต้องการคําว่าชนะใช่ไหมคนทําศึกสงคราม,มต้องการคําว่าชนะใช่ไหมหนึ่งชนะจบใบเสียกําลังคนน้อยประชาชนให้การสนับสน,นุนมิยู่ยสี่อย่างนี้พี่น้องหนึ่งชนะสองจบใบ เสียกําลังบนน้อยที่สุดประชาชนให้การสนับสนุนไปเทียบดูรัสเซียสี่อย่างนี้ไม่อยู่ในองค์ประกอบของการทําศึกสงครามเลยพี่น้องออกนอกหัวใจหลักๆของคนทําศึกสงครามออกนอกเลยพี่น้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในองค์ประกอบของคนที่ทําศึกสงครามเลยเพราะว่าอะไรอะไรก็ ขนออกมาให้ชาวโลกก็เห็นหมดแล้วคงหมดเท่านั้นแหละพี่น้องอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัสเซียคงหมดเท่านั้นแหละและประเทศต่างๆที่จะสนับสนุนรัสเซียแบบยืนเคียงข้างกับปูตินนะมีไหมไม่มีพี่น้องไม่มีไม่มีใครเข้ามาร่วมหรอกอย่างเก่งก็อิหร่านส่งโดนมาให้จะให้ขนทหารมาช่วยไม่มีทางแล้วก็เกาหลีเหนือจะช่วยไหมไม่มีทางจีนจะช่วยไหมไม่มีทางเบลารุสจะช่วยไหม ไอหมอนี่ก็ไม่ค่อยยืนยันเท่าไหร่นะว่าเขาจะเข้ามาช่วยหรือเปล่ายกเว้นแต่กรณีที่ว่าเอานิวเคลีย์เนี่ยไปตั้งไว้ที่ประเทศเบลุสจากนั้นก็ยิงออกจากประเทศเบลุสอันนี้มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รับรู้พี่น้องถ้าเกิดเอานิวเคลีย์ไปตั้งไว้ที่ประเทศเบลุสมันก็ต้องมีการพ่วงพ่วงทหารเบลุสออกรบด้วยแล้วชาตินาโตชาติอื่นๆเขาจะยอมไหมเขาคงไม่ยอมหรอกพี่น้องมันเหมือนกับว่า สองประเทศเนี่ยรัสเซียกับเบลุตเนี่ยมาลุมกินโตยูเครนมันเกินไปใช่ไหมมันเกินไปไม่มีใครเขาอยอมรับการกระทําหรอกพี่น้องครับผมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาขนทหารไปฝึกที่ขั้วโลกเหนือพี่น้องวางยุธทธศาสตร์ไปเต็มที่เลยแผนป้องกันแผนลุกลานแผนสกัดรัสเซียทุกสิ่งทุกอย่าง วางแผนไว้หมด้าพี่น้องถ้าเกิดสืบกันจริงๆถ้ามันมาทางนี้ก็โดนจะว่าไปแล้วรัสเซียก็มาแล้วนะพี่น้องจะว่ารัสเซียยังไม่มานะที่นี้มาช่วงที่เขาเอาซูยี่สิบเจ็ดไปตบ mq9 มคิวเแรปเปอร์ของสหรัฐเมริกาตกลงทะเลดําจากนั้นเขาก็มานะพี่น้องเป็นตูโพเละตูเก้าห้ามากับซูยี่สิบเจ็ดเอาไปบินที่ขั้วโลกเหนือสหรัฐเมริกาเขาก็ใช้ f อ6ขึ้นบินขับไล่ รูปแบบลักษณะมึงอย่ามาทางนี้นะถ้ามาทางนี้กูยิงนะเนี่ยเพราะว่าเส้นทางการบินมันมีสายบังคับอยู่แล้วใช่ไหมเส้นทางบังคับจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยนะพี่น้องหลายคนที่ว่าเอี้มาฝึกที่นี่มันลบที่นี่มันเกี่ยวเนื่องกับสงครามยูเครนด้วยหรืออันนี้ก็แม้มั่นใจเหมือนกันนะพี่น้องว่ามันเกี่ยวเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าเห็นรัสเซียก็ขนไอตูโพรเล็บตูมาป้วนเปลี่ยนอยู่บริเวณนี้หนึ่งครั้งนะพี่น้องตั้งแต่วันที่เขาตบ Mq เก้าเปร์ของอเมริกาลงทะเลดำเข้ามาที่นี่หนึ่งครั้งนะส่วนสหรัฐอเมริกาก็ซ้อมรบเต็มที่พี่น้องเตรียมและหลายด้านแผนการรบนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะพี่น้องคนที่เป็นขุนศึกแม่ทัพนายกองเนี่ยก็ต้องวางแผนแบบเต็มที่แนะ้ะควบคุมทั้งโลกควบคุมทั้งโลกแนะล้ต้องรบกับรัสเซียครับผมทั้งหมดนี้ที่คั้วโลกเหนือพี่น้องแถบ อาร์ตริกสหรัฐอเมริกามาซ้อมลบคลิปนี้สวัสดีครับ